สถิติของเราเนี่ยเราพบว่าเด็กไทยเราเนี่ยมีการอ่านที่น้อยซึ่งถ้าเราเปรียบเทียบกับประเทศใกล้เคียงเราไม่ว่าจะเป็นเวียดนามสิงคโปร์นี่เราแพ้เขาเพราะว่าคนไทยโดยเฉลี่ยเนี่ยอ่านหนังสือประมาณ 4-5 เล่มต่อปีเท่านั้นเองซึ่งก็ก่อให้เกิดปัญหานะครับเพราะว่าเราอ่านน้อยเราก็รู้น้อยพูดง่ายๆถ้าอ่านมากเราก็จะรู้มากตอนนี้มีคอมพิวเตอร์เนาะเด็กเขาก็จะเล่นเกมอยู่ที่บ้านหรือว่าที่แหล่งของที่ชุมชนเขาก็มีว่าเปิดร้านเกมเด็กก็จะไปอยู่ตรงนั้นไม่ค่อยอ่านหนังสือคือโดยสภาพของพื้นที่เนี่ยจะเป็นพื้นที่การเกษตรพ่อแม่เนี่ยจะไปทำการเกษตรแล้วก็จะปล่อยลูกหลานนี่อยู่กับตากับยายโดยปกติเนี่ยคือหลังจากเลิกเรียนมาเนี่ยก็จะปล่อยเด็กเล่นตามปกติเด็กก็ไม่สนใจอ่านหนังสือขอเทวดาว่าคาถาให้จับปูจากไอเหตุการณ์ปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคือพ่อแม่ลูกเนี่ยก็ไม่ได้คุยกันคือเหมือนจะปล่อยเด็กหลังจากเราเอาโครงการนี้เข้ามาเนี่ยพ่อแม่ลูกปู่ย่าตายายเนี่ยก็ได้พูดคุยกันคือมีความใกล้ชิดกันมากขึ้นแล้วก็ผูกพันรักกันมากขึ้นการเล่านิทานให้ลูกให้หลานเนี่ยเราพบกรณีศึกษาที่แจ้ห่มนี่หนึ่งกรณีก็คือคุณแม่ชนเผ่าหลังจากได้ฝึกจัดทำนิทานทำมือให้กับลูกหลานแล้วได้นำนิทานที่เธอทำเนี่ยเป็นนิทานรูปภาพแล้วก็เล่านิทานด้วยภาพให้ลูกฟังปรากฏว่าสิ่งที่เราพบคือคุณแม่ยามีเนี่ยใช้กิจกรรมตรงนี้ก้าวข้ามความรู้สึกความอ่อนด้อยทางภาษาของคุณแม่ไปได้แล้วก็มีความสุขกับลูกๆและแถมยังบอกว่านอกจากนิทานจะสร้างความสัมพันธ์อันดีให้กับลูกระหว่างเธอกับลูกแล้วเนี่ยเธอยังสามารถเรียนรู้ภาษาไทยร่วมไปกับลูกด้วยพอเที่ยงเสร็จก็กลับบ้านอย่างมีความสุขสนุกไหมคะลูกนี่อ่านนิทานให้ลูกฟังนกค่ะตอนแรกเนี่ยอ่านหนังสือก็ไม่เป็นเขียนชื่อตัวเองก็ไม่เป็นฝึกมาอ่านเรื่อยๆค่ะตอนนี้ก็เขียนชื่อตัวเองแล้วก็เขียนชื่อลูกได้ครับก็ขอเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับเข้าสู่บริเวณหอประชุมในการจัดงานนะครับเดี๋ยวเขาจะเริ่มมีการแสดงของน้องๆแม่ส้มแป้ปูกับพ่อเจียวหวานครั้งที่ได้ช่วยกันคิดไว้ในเรื่องของหน้าตาโอกาสที่คุณพ่อคุณแม่จะสร้างปลูกฝังไอ้เรื่องดีๆให้ติดไปกับตัวเด็กเนี่ยในช่วง2ถึง6ขวบเนี่ยเรื่องสำคัญที่สุดก็คือการปลูกฝังเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็กแต่ที่ถามว่าปลูกฝังอย่างไรในงานวิจัยพบว่าปลูกฝังด้วยนิทานและการเล่นอย่างสนุกสนุกที่พ่อแม่ทำกับลูกผู้ปกครองทำกับลูกเนี่ยจะเป็นประโยชน์กับพัฒนาการของเด็กเป็นอย่างยิ่งนะครับเขาดีขอพี่ยามีคือมาอ่านหนังสือนิทานกันเถอะอ่านแล้วมีความสุขให้อ่านให้ลูกฟังมีความสุขมากอย่าให้คนดอยมาอ่านหนังสือกันเถอะ